อากาศหอนใบไม้อ่อนขาดจีเขียวหัวลมเที่ยวทางบนอ่อนโอนลงใต้ขี้ฟ้าไหลห่มถอนอีกานอนอยู่ใต้งาเฟืองไฟเลื่องเต็มป่าหวนมัจฉาตื่นน้ำยามสิเข้าดวงฤดูเอิ้งบักยางเอิ้นสู่จับผู้สิลงนองน้ำในคลองท่วมไหลไหลลงห่มทอนแต่ว่าทั้งตัวคอยนอนหลับตาบ่เต็มนวยพ่อบ้านกับคนป่วยกินข้าวปลาลงบ่ได้คือทอดอายผู้ห่างแต่อายไปจากบ้านก็เป็นต่างมาหลายเดือนบอกกับขึ้นเมื่อเฮือนบอกข่าวถามดอกพ่อน้อยน้องยังคอยรู้ต้นบางเหลียวแนมทางบูเขาสาวชาวนาได้นั่งโจอายบ่งูตาวบ้านมายามเยี่ยมให้อุ่นใจโทรมาถามแน่ท่ออายเพียงถามไทยยะใจดำยามฝนรินพรำพรำบ่คิดถึงดอกทางบ้านสาวอีสานผู้เคยเว้าอยู่ใต้ห่มกระดาไอยังเว้าว่าบ่เปลี่ยนเวลาผ่านไปหลายเดือนทางเมื่อเฮือนจือบ่ได้สั่นบ่อายจังบ่มาหรือไปลงแหนมแต่นาผู้สาวสานในเมืองกรุงนุ่งผ้าถุงเดินคันนาบ่หวังอาสั้นบ่อายคำเคยหมายว่าจองไว้ถ้าอายเด้ออย่าลายใจบัดเงินพร้อมสิขอแต่งยกให้น้องในตำแหน่งแฟนคนเดียวเคยเกี่ยวก่อยคำหวานจ่อยก่อนสิลาได้ไปเดินไฟส่องหน้าหรือลมป่าเคยหาเห็ดหอดยามฝนนั้นลงเม็ดมาสิคืนบ่มาจอยน้องคนคอยกะจนลานอนหลับตาคือทอดพี่อ้ายคนไก่คือมิตรมีหรือไปมีผู้ไม่จอยให้คอยเกิดอยู่ทงหน้าเย่สันบอ